รายการเกสตาร์เอิร์ธโชว์ค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหโยได้ไปเห็นผลงานแล้วนะคะของอาจารย์สมภพบุตรราชค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าโอ้โหซับซีดจริงๆเลยค่ะก่อนอื่นคุณต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าวันนั้นเนี่ยที่ไปชมมานี่นะคะโยเห็นแล้วโยก็ทึ่งตะลึงตึงมากเลยนะคะแต่สุดท้ายนะคะก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าเราจะเลือกภาพไหนมาประมูลวันนี้ตัดสินใจได้แล้วค่ะเราจะเลือกภาพสุดซีภาพนั่งค่ะเนื่องจากว่านะคะครั้งนี้เนี่ยอาจารย์อยากให้มีความแปลกแตกต่างจากเดิมนะคะอาจารย์บอกว่าเมื่อเห็นเขาแล้วเนี่ยสุดซีแล้วเนี่ยคือจินตนาการออกมาเป็นชุดไทยเนี่ยแทบจะไม่ออกเลยเพราะว่าตัวของเขามีความเซ็กซี่อยู่ภายในนะคะอาจารย์จึงเลือกเทคนิคที่แปลกใหม่แตกต่างออกมาจากเดิมนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะซึ่งอย่าบอกเลยนะคะว่าโอ้โหเส้นน่ะช่างเซ็กซี่จริงๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามทีนะคะก็ยังมีความเป็นอาจารย์สมภพอยู่ในนั้นนะคะแต่เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกอีกครั้งนะคะของอาจารย์นะคะแล้วก็ซูซี่แล้วก็ไปฟังความรู้สึกของอาจารย์กับผลงานชิ้นนี้กันค่ะของ Great Stars แล้วก็ของอาจารย์สมภพนะคะที่จะได้มาเป็นภาพวาดอย่างหนึ่งในปฏิทินนะคะแล้วก็คือซูซี่รู้สึกแบบดีใจที่ทุนที่ได้จากการภาพวาดการประมูลเนี่ยเราจะได้ไปบริจาคให้กับนักศึกษาที่เรียนศิลปะด้วยนะคะซึ่งศิลปะเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากต่อสังคมสำคัญต่อโลกมากด้วยค่ะก็เคยติดตามอยู่ในทีวีในละครอยู่ครับเป็นแฟนแต่ไม่ได้ตามตลอดนะแต่ก็เห็นก็ประทับใจหน้าตาแบบเหมือนผมเอามาใช้ทำเป็นแบบเขียนภาพอยู่เรื่อยๆนั้นลักษณะคล้ายๆเป็นหน้าแบบเหมือนกึ่งๆเป็นลูกครึ่งฝรั่งนิดๆนะครับคือเห็นก็ชอบแล้วก็พอมาดูตัวจริงก็คิดว่าสิ่งทีแรกก็นึกว่าจะเขียนอีกแนวนึงแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องกลับไปโมเดิร์นดิ้นดึงอะไรประมาณนี้อาจจะต้องกลับไปสเก็ตใหม่ดูอีกทีแล้วน่ารักสวยและเซ็กซี่ด้วยครับครับครับชอบมากเลยคือแบบภาพต่างๆมันจะดูฟุ้งๆแล้วแบบดูแบบแฟนตาซีซึ่งเป็นสิ่งที่ซูซี่ชอบมากซี่ก็ชอบศิลปะมากเลยก็ชอบวาดรูปชอบเพ้นท์อยู่แล้วนะคะคุณแม่ก็เป็นอาร์ติสต์คุณพ่อก็อดีตศิลปกรด้วยค่ะใช่ก็คงอาจจะต้องเปลี่ยนแนวที่ตรงเขียนครั้งที่ผ่านมานี่มันกี่ครั้งแล้วสามสี่ครั้งแล้วใช่ไหมก็อาจจะต้องเปลี่ยนอะไรรูปลักษณ์อีกนิดนึงอ่ะแต่ในแนวก็เป็นในแนวของผมนะแต่อาจจะไม่ใช่แบบนางในวันดีชุดไทยนางฟ้าแบบที่เคยทำมาก็เดี๋ยวต้องกลับไปทบทวนไปสเก็ตดูเป็นนางฟ้าแบบฝรั่งอะไรประมาณนี้แหละแฟรี่เฟรี่เทลชอบเอาในแนวนั้นอีกทีชอบค่ะชอบซี่ก็ขอฝากภาพที่อาจารย์จะวาดให้นะคะก็ตื่นเต้นอยากเห็นมากเลยจะต้องสวยแน่นอนค่ะเพราะว่าเห็นบุ๊กเล็ตทุกแคลนเดอร์แบบมาหลายเล่มแล้วภาพทุกภาพสวยมากเลยค่ะประทับใจมากขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show ค่ะคุณผู้ช
ชมคะตอนนี้นี่แหน่สวัสดีค่ะอาจารย์สมพจน์ค่ะคือทุกคนเห็นแล้วล่ะโยมมาบ้านอาจารย์สมพจน์ไปก็ทำแอปไปอย่างนั้นคือที่จะเห็นนี่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเองยังไม่ได้เรียบร้อยอาจารย์ยังต้องซ้อนสีต้องอะไรอีกมากมายแต่ก็คงไม่เปลี่ยนอารมณ์มากแต่ให้มันรู้สึกมันแน่นและสมบูรณ์มากขึ้นกันเลยค่ะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกพอทำไปแล้วเนี่ยอาจารย์นี่เห็นความดูอะไรมากๆในผู้หญิงคนนี้มาที่รู้สึกว่าเขามีความลึกอ่ะใช่มีส่วนหนึ่งที่มันเขาดูเขาลึกมีคนลึกลับไม่มีอะไรข้างหลังมากครับใช่เขาดูแต่ดูเซ็กซี่แล้วแบบดูเหมือนแองเจลิน่าที่แบบบุคลิกแบบนั้นน่ะใช่คือเขามีความเซ็กซี่แต่ในขณะเดียวกันเขามีความลึกลับอยู่ในตัวเองซ่อนอยู่ข้างในลึกๆใช่ค่ะคือมันไม่ใช่แบบว่าคือมันมีทั้งขาวสุดแล้วก็ดำสุดอ่ะในความรู้สึกของเรามันไม่ใช่ข้อเนี่ยคือแต่นี่ไม่ใช่บทละครใช่มั้ยใช่มันเรื่องเป็นใกล้ๆเราพูดถึงในตัวจริงเขาเองใช่คือคนนี้มีเสน่ห์แล้วก็ลึกลับแบบคมๆแล้วก็ลึกๆหน่อยแล้วมีเสน่ห์ทุกอริยาบทพอดีว่าพออาจารย์ตอนนี้ก็คืออ่ะอย่างหนึ่งเนี่ยแนวของอาจารย์ที่อาจารย์ทำมาเนี่ยมันมีความอารมณ์ของความเอ็กเพรสฉับไวนะตรงนั้นเยอะมากในขณะเดียวกันก็มีกลิ่นอายของความอิมเพรสกับที่เราประทับใจนะวันนั้นที่เจอเขาด้วยคือที่เลือกวิธีการนี้นะเพราะว่ามันการทำงานมันอีกอย่างนึงใช่คือไม่ต้องไปปรุงมากในตัวแบบทั้งบอกว่าปีนี้เนี่ยโยว่าแต่ละคนจัดเต็มแต่จัดเต็มในแบบต่างๆเพราะไม่งั้นผมก็เลยหลบไปเขียนแบบก็ฉีกไงคือจะได้เห็นคือที่บอกว่าโอเคคนเห็นไงอาจารย์ละครั้งนี้จะได้เห็นอะไรที่ฉีกขึ้นไปกว่าเดิมแต่แบบเดิมยังมีอยู่เทคนิคเดิมยังมีอยู่แต่ว่ามันมีอะไรมากขึ้นไปกว่านั้นอย่างที่บอกว่าด้วยคาแรคเตอร์ของซูซี่เขาไม่ใช่เป็นคนหวานเรียบเก็บเนี๊ยบไงใช่ตัวของเขามันมีอารมณ์เยอะอารมณ์เยอะในตัวของเขาเพราะฉะนั้นเส้นที่มันจะเสนอเขาอยู่ว่ามันไม่ใช่เส้นนิบๆอ่ะใช่ได้ความรู้สึกได้เอามาแต่งตัวใส่ลายใส่ชุดประดับในคนนี้มันต้องคือตัวของเขาเองเนี่ยตัวของเขาเองบุคลิกของเขาเองมันเหมือนเส้นตัวเขาเองมันเหมือนอยู่ว่าเวลาเส้นที่มันมีเส้นที่มันมีสโตกที่มันไม่เงียบจนเกินไปมันเซ็กซี่เส้นมันเข้มนะเข้มใช่แต่ในขณะเดียวกันเส้นมันเซ็กซี่อ่ะทุกคนงงเลยเส้นเซ็กซี่เป็นยังไงเส้นเซ็กซี่ก็อย่างเส้นพวกนี้เส้นดรออิ้งของพวกเส้นของพี่สักวุฒมันมีมันมีอารมณ์มันมีอารมณ์อยู่ในเส้นน่ะซึ่งตรงเนี้ยถ้าจับผูกกันเนี้ยมาเนี่ยมันเยอะว่ามันอารมณ์เส้นของความเล่าร้อนน่ะมันค่อนข้างจะขาดดูว่าอันนี้ดูอธิบายมันก็คล้ายๆเราเสียหลังงานก็โยกันเนี่ยเราเขียนก็ต้องปล่อยมันต้องได้อารมณ์ที่มันรุนแรงมาหน่อยใช่ครั้งนี้ก็เลยบอกว่าจะได้เห็นอะไรแปลกใหม่มากขึ้นนะคะ